สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูพาออกไปเล่นข้างนอกวันนี้ทั้งรองเท้าทั้งชุดเปียกขี้ตมติดแต่ขี้ตมเอาไปซักให้แล้วมาถึงก็หิวไม่จ่ายเฮ็ดพิซซ่าไปถามมันนี่จักสิกินช็อกโกแลตจักสิกินอย่างแน่หิวแห้งพอนะกินหมดไหมให้มาม่ากินด้วยเปล่ากินได้เหรอโอเคตังเกมื้อนี้แดดจัดแห้งนะคะข้างนอกแต่ว่าอากาศก็เย็นเย็นนะคะพี่น้องตอนเช้าๆน้ำค้างก็เป็นน้ำแข็งอยู่นะคะเป่าด้วยระวังร้อนเดี๋ยวรอแดดออกไหมจ๊ะจะเขาสวนหน่อยนึงแล้วก็เขาจะไปสุสานปูค่ะมื้อนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเลยไปบรรยาแล้วก็จะหับยาไปช้อปปิ้งซื้อของแล้วก็ไปร้านขายต้นไม้พร้อมค่ะมื้อนี้ช่วงนี้ปลูกพักหยังบ่ทันได้ใดนะคะเพราะว่าช่วงกลางคืนก็เย็นแล้วก็ตอนเช้าน้ำค้างก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะคะตอนแรกแม่จ๋าว่าจะเขาสวนปลูกพักหว่านเมล็ดพักไว้เนาะที่นี่คือแบบอากาศยังบ่ทันได้ดีปานใดค่ะอาจจะรออีกสักเดือนนึงหรืออาจจะสักครึ่งเดือนนะคะคิดว่าน่าจะเริ่มหว่านเมล็ดพักอีหยังอยู่แบบปลูกพักข้างนอกได้อีหยังประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวมาเบิ่งว่าสิเป็นจังไหนเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาเอาไปเบิ่งข้างนอกครับไปเบิ่งดอกใหม่เบิ่งหยังว่าเป็นจังไหนแล้วนะคะแม่จ๋าเฮ็ดกุหลาบซุปพร้อมเพิ่นเอาพิซซ่ามาจ้ำเรามั่งร้อนนะลูกมาม่าทำร้อนๆเลยแซ่บบ่จ้ำเนาะจ้ำแล้วอันแซ่บบ่จ้ำแล้วกุหลาบแซ่บเปล่าด้วยเปล่าด้วยกินทั้งกุหลาบกินทั้งอันพิซซ่าเอาจำ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 โอเคกินไปกินให้หมดเด้อเดี๋ยวมาม่าจะเตรียมตัวเข้าสวนก่อนหนูก็กินอยู่นี่เด้อกับป้าป๋าสวัสดีจากออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมวันนี้อากาศดีมาจ๋าก็เลยเข้าสวนเคลียร์ผักอย่างต่างๆเนาะเคลียร์ดินที่อยู่ในกระถางค่ะอันนี้จะเป็นบักเขือซึ่งบักเขือของเฮาบ่หลอดนะคะบักเขือเป็นอย่างที่ดูแลรักษาหญ้านะคะดังนั้นแม่จ๋าก็เลยบ่เอาเขาเข้าบ้านในช่วงฤดูหนาวนะคะเพราะคิดว่าจังไหนเขาก็บ่หลอดก็เลยตั้งไว้ในสวนเลยค่ะรูปแล้วเขาก็ตายแม่จ๋าก็เลยมาลื้อออกเดี๋ยวจะเอาดินไปตากแล้วก็จะเอาเนี่ยต้นบักเขือตอบักเขือเนี่ยเอาไปทิ้งขยะเดี๋ยวรถขยะเขาจะมาเก็บขยะเป็นขยะในสวนเดินเขาก็จะเริ่มมาเก็บแล้วนะคะดังนั้นก็เลยจะเคลียร์พ่อเคลียร์ในที่เขาตายก็จะเก็บไปใส่ถังขยะไว้นะคะเดี๋ยวรถเขาจะมาเก็บเอาเนาะประกาศช่วงนี้ก็คือเดี๋ยวแม่จ๋าจะเคลียร์ตากดินไว้นะคะเดี๋ยวคิดว่าอีกบ่กี่มื้อแม่จ๋าจะเริ่มลงมือหว่านเมล็ดผักแล้วนะคะบางอย่างที่เขาสามารถทนอากาศเย็นทนอากาศหนาวได้น่ะอย่างเช่นผักกาดหรือคะน่าและดอกไม้บางอย่างแม่จ๋าก็จะเริ่มหว่านนะคะดังนั้นคือช่วงนี้ก็เตรียมแปลงไว้ก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงคือแม่จ๋าย้อนไปเบิ่งคลิปเก่าๆแล้วเนาะที่ว่าปีที่แล้วแม่จ๋าปลูกเดือนไหนวันที่เท่าไหร่เนาะไปเบิ่งแล้วคือปีที่แล้วแม่จ๋าปลูกวันที่18มีนานะคะซึ่งแม่จ๋าหว่านไม้ดอกนะคะเฮากลับมาจากเมืองไทยก็คือไม้ดอกของเฮาเกิดพอดีก็คืออาโตที่อยู่ข้างบ้านที่เป็นแปลงดาวเรื่องนั่นแหละนะคะแม่จ๋าย้อนไปเบิ่งคลิปแล้วเนาะดังนั้นคือแต่ว่าปีเนี้ยแม่จ๋าคิดว่าจะหว่านเร็วกว่าปีที่แล้วเพราะว่าเฮาจะได้กลับเมืองไทยนะคะกลับไวกว่าปีที่แล้วดังนั้นก็คือว่าปีนี้แม่จ๋าจะต้องหว่านไม้ดอกหว่านเอียงต่างๆไว้ก่อนก็คือเจาะหว่านไว้จะปลูกไว้กว่าปีที่แล้วเช่นกันเนาะเพราะว่าเฮากลับมาจากไทยเขาก็จะแบบว่างอกขึ้นให้เฮาพอดีอย่างประมาณนี้แล้วก็เป็นช่วงที่แบบเหมือนเขาจะยังมีฝนอยู่อากาศเย็นดูดังนั้นก็คือว่าเขาบ่ค่อยได้ต้องการน้ำมากสักเท่าไหร่นะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็พอเฮากลับมาเขาจะผักเขาสู่ฤดูร้อนเต็มโตดังนั้นเฮาก็มีเวลาดูแลรักษาเขาได้นะคะในกระถางนี้ก็จะเป็นผักสะระแหน่นะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะตัดกิ่งก้านเขาออกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวให้โตที่เขาเกิดใหม่น่ะแตกยอดแตกหยังขึ้นมาใหม่เอากิ่งใหม่เขาดีกว่านะคะเพราะว่าเบิ่งอากาศเริ่มอุ่นเขาก็จะแบบว่าเริ่มแตกยอดเริ่มยังขึ้นมาแล้วนะคะก็ตัดก้านเขาออกไปเลยค่ะบ่เสียดายก็คือเฮ็ดสาวให้เขาใหม่อย่างประมาณนั่นแหละก็หวังว่าสิ่งที่เขางอกเงยออกมาใหม่เขาจะงามกว่าเก่านะคะก็ประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวหลังจากเฮ็ดอันนี้แล้วแม่จ๋าก็จะเอาดินในกระถางไปเคลียร์ลงใส่แป้งเป็นโตกระถางใหญ่ๆนู่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่จ๋าจะเฮ็ดการแบบทำการตากดินแล้วก็เดี๋ยวเอาดินเก่ากลับมาใส่ใหม่แล้วก็เฮาจะได้ลดต้นทุนในการซื้อดินใหม่มาปลูกเพราะว่าดินค่อนข้างจะแพงเช่นกันค่ะหลังจากจัดการสวนพักแล้วเป็นบางส่วนนะคะมื้อนี้เฮาก็จะออกไปซื้อของช้อปปิ้งกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะแวะไปรับยา
ไปช้อปปิ้งซื้อของพร้อมเพราะว่าตอนนี้คือยาอยู่คนเดียวแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะแวะเวียนมาหายาบ่อยๆค่ะในช่วงนี้โอ้เช้าระวังร้อนนะลูกโอ้เช้าวันนี้เป็นวันอะไรคะ99 99วันนี้เป็นวันเกิดของปู่นะคะเราก็เลยมาจุดเทียนให้กับปู่นะคะเพื่อรำลึกถึงปู่เนาะโอเคตอนนี้ก็ฝนตกค่ะพี่น้องอากาศหนาวมากๆนะคะบรรยากาศนะคะฝนลิ้นค่ะและตอนนี้ก็มีลมด้วยทั้งลมทั้งฝนหนาวปะลูกหนาวไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปบ้านย่ากันต่อนะคะเมื่อกี้เห็นห้อยเหมือนย่าเพิ่นเอาดอกไม้แล้วก็มาจุดเทียนจุดหยังให้ปูแล้วนะคะอากาศหนาวมากค่ะมันนี่ลมแห้งนะคะแล้วก็มีฝนตกพร้อมดอกไม้บ้านย่าสวยมากถ้าบ้านเฮาก็หวานซีทิศหรือว่าอะไรนะฮอนเลนว่านฮอนเลนดอกฮอนเลนเขาอื่นยังอ่ะเออแต่ว่าชื่อมันเป็นอ่าฮะใช่สวยมากแต่ว่าอันนี้บ่แม่นดอกซ้อนนะคะมาจากก็มักคือกันฮอนแลนด์แต่ว่ามักแบบดอกที่ว่าเขาเป็นซ้อนนะคะแล้วตอนนี้เฮาก็แวะมาซื้อของกินกันก่อนเลยค่ะพี่น้องมาจากมาเจอต้นหอมงามๆแล้วก็เหลือไปเห็นผักชีนะคะมาจากก็เลยอ่านออกแล้วว่ามาจากจะเฮ็ดเมนูหยังกินค่ะมื้อนี้พอดีมีเหนื่อยอยู่อันนั้นมาจากก็เลยจะซื้อต้นหอมแล้วก็ผักชีลาวค่ะพี่น้องมีผักชีลาวพร้อมเฮามีไผตูอยู่บ้านนะคะมาจากจะสื่อต้นหอมผักชีลาวนะคะเอาไปเฮ็ดแกงอ่อมเนื้อค่ะกินกับข้าวสวยหอนมื้อแรงนะคะมื้อนี้ก็กะว่าจะบ่ได้ช้อปปิ้งของกินหลายปานใดนะคะเพราะว่าเฮาก็แบบเหมือนแทบจะมาช้อปปิ้งกันแทบจะทุกมื้ออยู่แล้วนะคะครอบครัวของเฮาก็มาต่างพายามาซื้อค่ะพี่น้องในช่วงนี้ร้านค้าต่างๆนะคะก็จะมีเมล็ดผักเมล็ดดอกไม้อีหยังต่างๆมาวางขายแล้วเนาะเพราะว่าเฮาก็สามารถที่จะเอาไปพ่อเอาไปปลูกอีหยังได้แล้วบางสิ่งบางอย่างคือแต่ว่าบางอย่างที่ว่าข้าเจ้ามีต้นออนขายแล้วก็มีนะคะอย่างเช่นพวกสลัดเนาะที่ว่ายังทนอากาศหนาวๆเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวอยู่นะคะผู้ใดอยากเพาะเมล็ดเองก็เอาไปเพาะเองก็ได้แบบนี้เราผู้ใดอยากรอซื้อต้นออนที่เขาเพาะไว้แล้วก็ได้คือกันเนาะหลังจากซื้อของกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็แวะมาซื้อดินค่ะพี่น้องร้านนี้ข้าเจ้าก็ขายดินที่แบบว่าค่อนข้างจะถูกกว่าร้านอื่นๆอยู่นะแม่จ๋าว่านะเดี๋ยวเขาจะซื้อไปแบบคือถ้าย่อยซื้อค่ะพี่น้องเอาไปมือละ2-3ถุงอย่างประมาณนี้เนาะเอาไปก็เดี๋ยวไปแบ่งให้ญาติน้ำแล้วก็เอาไปไว้อยู่บ้านของเฮานำนะคะแล้วก็คือแบบนี่แหละที่แม่จ๋าบอกว่าตากดินไว้เพราะว่าเขาจะใส่ดินเก่าล่ะค่ะผสมกับดินใหม่นะคะคือแบบว่าเอาดินเก่าไปล่องข้างล่างนะคะแล้วก็เอาดินใหม่ที่เขาซื้อไปเนี่ยเอามาไว้ข้างบนแล้วก็สามารถทำการปลูกอย่างประมาณนั้นเนาะเฮ็ดให้พักของเฮางามได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาไปต่อร้านขายต้นไม้กันต่อนะคะแล้วเราเรียกคนไปเล่นของเล่นยืนตรงนี้นะคะส่วนยาเพิ่นกับไปรอหาเบิ่งของอยู่ในร้านค่ะปล่อยให้น้องอเล็กเพิ่นเล่นไปพ่อบ้านเพิ่นก็นั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นแหละแม่จ๋าก็มาหารอกับยาแม่จ๋ามาสะดุดตาอยู่ตรงนี้ค่ะคล้ายๆต้นไม้ที่มาจากบางไทยบ้านเฮานะคะอันนี้คือเป็นไม้ที่มาใหม่เนาะเพราะว่าปีที่แล้วหรือทุกๆปีบ่เคยเห็นค่ะเพิ่งจะเคยเห็นปีนี้เหมือนต้นพระเกษตรเลยแต่ว่าดอกเขาสวยมากค่ะโอ้ดอกสวยจังเลยอ่ะก็อยากได้อยู่ค่ะพี่น้องเขางามดีแล้วก็มีหลายสีมากๆนะคะแต่ว่าซื้อไปปลูกบ่ได้เนื่องจากว่าต้นเนี่ยคือเขาชอบแดดจัดและก็แดดทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นก็อดค่ะพาพี่น้องชมความสวยความงามไปค่ะช่วงนี้นะคะก็จะมีหอมมีกระเทียมแล้วก็ผักสลัดต่างๆแล้วก็จะมีไม้แบบเป็นพืชสมุนไพรบางอย่างที่สามารถทนกับอากาศหนาวเย็นได้ในช่วงนี้เขาเจ้าก็มีมาวางขายแล้วเขาสามารถซื้อไปปลูกได้ในช่วงนี้นะคะอย่าคงว่าปลูกยังได้ก็ต้องมาเลาะเบิ่งในลานต้นไม้แบบนี้เลยค่ะดกมากเลยเหี่ยวเหี่ยวแล้วว้าวหอมไหมหอมมีราคาไหมผู้ใดที่เป็นมือใหม่หัดปลูกอยากปลูกนะคะพืชผักต่างๆเนาะกับว่าต้องย่านว่าเขาจะซื้อผิดซื้อถูกหรือว่าปลูกบ่เกิดอย่างต่างๆเนาะเพราะว่าแต่ละประเภทนะคะข้าเจ้าก็จะเขียนไว้อยู่แล้วว่าปลูกได้ช่วงไหนอุณหภูมิแบบไหนเขาชอบแดดแบบไหนข้าเจ้าก็จะอธิบายจะมีป้ายบอกอยู่แล้วนะคะ
คือเขาสามารถเรียนรู้ไปได้เลยแล้วก็ซื้อไปทดลองปลูกได้นะคะตามป้ายเขาบอกและตอนนี้เขาก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเสร็จจากการช้อปปิ้งซื้อของกันเรียบร้อยแล้วไปส่งยาอยู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาถึงแม่จ๋าก็มาหุงข้าวสีชมพูค่ะพี่น้องข้าวสีชมพูได้จากสีจากธรรมชาติเนาะจังที่แม่จ๋าก็เฮ็ดให้เบิ่งได้หลายคลิปนะคะเป็นยังคือจังได๋สีชมพูก็คือว่าเกิดจากการที่แม่จ๋าใส่กะหล่ำสีม่วงเอาไปลวกเอาไปต้มน้ำเขาก็จะเป็นสีม่วงเสร็จแล้วเราเติมความเปรี้ยวเติมมะนาวลงไปนะคะและสีเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูสวยๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะเอาน้ำมาหุงข้าวหรือว่าเอาไปแช่ข้าวเหนียวเอาไปหนึ่งข้าวเหนียวก็ได้หรือเอาไปลวกเส้นต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะเฮ็ดออมเหนือนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะวันนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะจังไหนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะท้ายคลิปนี้ขอให้ FC ของแม่จ๋าทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ